สวัสดีนะคะนี่คือเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญนะคะวันนี้ก็ปลูกถั่วค่ะนะคะถั่วงอกนะคะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมวันนี้จะทำหอยทอดนะคะซื้อหอยแช่แข็งมาคือทำทีนึงแล้วแป้งไม่กรอบไม่ได้อย่างใจอ่ะแต่ว่าถั่วงอกได้อย่างใจนะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะคนอื่นเขาทำป้าก็ทำตามเขานั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะนะคะเห็นไหมเอากระดาษออกนะคะเดี๋ยวให้ดูอ้าวนะคะเดี๋ยวคนก็ถามอีกโอ้โหป้าทำไงเนี่ยโอ้ยง่ายง่ายง่ายถั่วงอกเนี่ยง่ายโคตรโคตรนะคะเอาดูในตะกร้าก้นตะกร้าอันนี้ก้นตะกร้านะคะมันก็อวบได้ใจอ่ะนะมันก็ไม่ถึงกับอวบมากอ่ะนะนี่ไงอยู่ในกล้องนะคะได้กินสดสดทุกวันนะคะที่ไม่ใช่ทุกวันประมาณ3วันนะคะ3-4วันคุณก็จะมือเดียวนะเพราะมือหนึ่งถือกล้องนะคะมือหนึ่งถือกล้องก็จะให้คุณดูนะคะวางไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะคะวิธีทํานะคะก็คือเอาถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวเนี่ยที่มันเป็นถั่วเขียวนะคะลูกเอเมืองนอกน่ะหัวเม็ดมันเล็กแต่มันก็โอเคอ่ะเห็นไหมคะต้นมันก็โอเคอ่ะเอาถั่วเขียวนะคะแช่น้ำ1 คืนนะคะน้ำอุ่นน้ำอะไรก็ได้นะคะทำให้มันอุ่นก็ได้น้ำเมืองนอกมันเย็นเจี๊ยบเลยนะคะทำให้มันอุ่นนิดนึงแล้วหันมาทางอุ่นๆ นะคะแล้วก็เช้าขึ้นนี่ค่ะเอากระดาษอย่างนี้ก็ได้กระดาษครัวเนี่ยค่ะลองนะคะแต่ป้าปกติไม่ลองนะแต่ลองดูเพราะว่าเออใครๆเขาก็บอกว่าลองดูซิว่ามันจะเป็นชั้นๆสวยๆแต่ของป้าเนี่ยป้าใส่ลงไปในตะกร้าเลยคือกูสาดๆลงมาในตะกร้าเลยเพราะเราเห็นตอนเด็กๆเนี่ยเขาใส่กับแกบดําใช่ไหมล่ะแกบดําชั้นหนึ่งก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละค่ะนะเอากระดาษครัวลองใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้รดน้ำวันละ2 รอบรดน้ำวันละ2 รอบนะคะให้มันเสด็จน้ำแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งเอาผ้าอยู่ตรงโน้นคุมไว้นะคะเนี่ยป้าตะกร้าเนี่ยทำเห็นไหมคะคุณจะกินหอยทอดก็ได้จะกินผัดไทยก็ได้นะคะก็โอ้โหคุณลองนึกดูสิสามีป้านะชอบมากเลยถั่วงอกเมื่อก่อนกินไม่เป็นนะตอนหลังกินโอ้โหทำไมผักอันเนี้ยหวานจังเลยอ่ะเราก็เลยทำยิ้มยิ้มเลยแต่แกรู้พอแกป้าทำอะไรนะแกก็ไปดู YouTube ตามนะเนี่ยง่ายนะคะแล้วคุณก็จะมีถั่วงอกกินบ่อยๆทุก3 วันสามลืมบอกเดี๋ยวคุณไปดู YouTube คนอื่นก็ได้นะเพราะว่าป้าไม่ถนัดที่จะทำว่าเอาถั่วงอกใส่ตะกร้าแบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อก็เอาไปไว้ที่รดน้ำทุกวันนะวันละ2 รอบอะเอาไปใส่ที่มืดๆนะคะบางคนก็ใส่ถุงดำนะคะป้าเนี่ยมีกระติกน้ำป้าใส่ในกระติกน้ำแล้วก็ปิดฝามันป้าก็นึกในใจมันต้องมืดป้าก็คิดอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่มืดเนี่ยถั่วงอกมันจะงอกเป็นสีเขียวนะคะมันเมื่อมันเจอแสงมันจะเป็นสีเขียวถ้าจากให้ถั่วงอกขาวเนี่ยคุณจะต้องแบบอยู่ที่มืดๆอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยก็ปี๊บอะค่ะคุมแม่งเลยนะคุมแม่งเลยน่ะนะครอบอ่ะเหมือนเราปลูกตั้งชายขาวอ่ะเอาปี๊บคุมนะคะอ่ะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วเผื่อว่าลูกเต้ามันเห็นมันอยากจะทํากินบ้างนะคะก็คือเอาถั่วงอกเอาถั่วเขียวมาแช่1 คืนแล้วก็เอามาใส่อย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วรดน้ำทุกวันแล้วก็คุมด้วยผ้าบิดหมาดๆอ่ะคุมไว้ข้างบนนะคะจน3 วันเนี่ยค่ะมันจะกินได้แต่บางทีวันแรกกับวันที่2มันก็เฉยๆนะวันที่2มันก็เฉยๆเพราะวันที่3หรือวันที่4เนี่ยมันจะขึ้นฟูฟดเงี้ยกินได้แหละอันนี้เรารู้เลยว่ามันโตแล้วโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้สำหรับรีวิวถั่วงอกนะคะก็คืออยากจะทำนานแล้วจริงๆถั่วงอกเนี่ย
ทำกินมาเองตั้งแต่อยู่สิงคโปร์นะคะไม่ใช่เพิ่งอยู่แต่ใส่ตะกร้าแบบเนี้ยใส่แมงธรรมดาอย่างเงี้ยแหละก็ปิดเฉยๆอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ที่วางไว้ตรงไหนที่วะที่มืดๆได้แหละใส่ถุงแล้วใส่ในตู้ไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันมีที่ว่างเอางะตรงไหนมันมืดมืดอ่ะเอามืดมืดอ่ะคำว่ามืดมืดอ่ะนะคะสวัสดีค่ะอย่าให้แสงเข้าไปได้แค่นั้นแหละเพราะแสงเข้าไปได้ถั่วเขียวคุณจะเขียวนะคะว้ายว้ายเดี๋ยวแป๊บนึง